ล่างนี่มันเด้งกินอ้าปากจึ๊กอยู่เลยก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้เราไปเกี่ยวข้าวเลยครับนั่นเองสองเจ้าละ5ไร่นะครับเพราะมีข้าวที่เขาดิ้งเยอะหน่อยครับชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาลากข้าวเม็ดด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะฮะไม่รู้ว่าราคาจะยังไงทั้งไม่ได้เกี่ยวอยู่ข้าวหลายวันเลยเดี๋ยวผมทำการต่อมาใหม่เลยครับเปลี่ยนทั้งแถบเลยครับทั้งเส้นเลยตัวแทงขึ้นปุ่มนะแต่ไม่ได้ซื้อใหม่ครับซื้อใหม่โรงงานแล้วตั้ง 6,000 หัวใช้เกี๊ยวเก่าๆนะครับแถวบ้านที่พอได้แล้วก็ตัดต่อเขาใหม่อะไรใหม่ครับใช้ได้เหมือนกันครับนี่ครับโอ้ข้าวก็เหมือนติดเกี่ยวเลยครับดิ้นเยอะครับนี่บอกกับน้าก็แล้วถ้ายังฝืนวานต่อไปครั้งหน้าไม่ได้กินดีแน่ครับเพราะว่าหญ้าก็เยอะครับข้าวดีข้าวเด้งเยอะเราต้องดำครับไม่ดำก็โยนครับและน้ำห้ามแห้งนะครับเนี่ยดูเลยครับทุกทีของเขาไม่ค่อยมีนะแต่ครั้งที่แล้วก็มีหญ้าอยู่เฮ้ยยิ่งทำก็ยิ่งเยอะครับเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เขาหล่นมาในพื้นนาเราเนี่ยหลายเท่าเหลือเกินปีนี้ร่วงครับทุกที่เคยดีครับมาครับข้าวไหลไม่ค่อยดีอ่ะทุกที่จังร้อนเดี๋ยวตะลือตามมาครับไปหว่านข้าวแต่ผมจัดการแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยเขาตรงนั้นที่ผมชี้เมื่อกี้เขาจะเป็นอะไรเป็นแป้นนะไปยันกับไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปยันให้สนิทกันหนูนะแล้วข้าวจะไม่รั่วใช่ไหมล่ะแล้วเขาจะมีลูกยางเดี๋ยวพอนานข้าวลูกยางหมดต่อไปชิปยังไงก็มีโอกาสที่เม็ดข้าวจะรั่วออกมาได้ทีนี้ผมก็เลยใส่แผ่นแล้วนะครับที่ตีนเกลียวเลยใส่แผ่นกลมอ่ะผมตัดเลทเป็นกลมครับเกลียวหน้ากว้างเท่าไหร่เราเอากว้างกับเกลียวนิดนึงครับเชื่อมติดกับพื้นเกลียวเลยครับทีนี้เราก็ปล่อยเกลียวลงมาให้สนิทกับไอ้พื้นที่เอาบูทแย่นะนั่นแหละครับแล้วข้าวก็โอกาสได้ข้าวจะรั่วน้อยมากเพราะว่าปกติคือเกลียวเขาจะไม่มีแผ่นกลมใช่ไหมล่ะเขาจะเป็นเกลียวแล้วก็ตัดแต่ไอแผ่นล่างของไอตัวนั้นน่ะที่ข้าวรั่วขึ้นไปแต่เนี่ยเราเชื่อมเป็นแผ่นกลมหมุนติดกับเกลียวแล้วก็หมุนกับเกลียวนั่นแหละแต่ว่าดีกว่าผมว่านะเดี๋ยวผมลองมาดูเดี๋ยวต่อไปเราใส่หมดทุกตัวเลยทุกเกลียวเลยเดี๋ยวเกลียวทอดตั้งก็ต้องทำครับเกลียวทอดตั้งที่แตกบ่อยอ่ะบางทีโดนละอองข้าวครับละอองเม็ดน้อยอ่ะแล้วเขาหล่นลงมาต่อให้มีบูทยางอยู่ก็จริงแต่เขาก็โดนได้ทีเนี้ยละอองข้าวเข้าไปโดนลูกปืนต่อยอาจจะบีบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวก็แตกแล้วเป็นลูกปืน205ด้วยมันน้อยจัดด้วยก็นี่ครับข้าวนี่เห็นไหมโดครับไม่ค่อยงวยเนี่ยจังร้อนนี่ครับนี่เม็ดรีบเยอะครับเห็นไหม5ไร่ไม่เกิน3เกียนเผลอๆผมมองว่าอาจจะได้อุ้มเต็มๆด้วยซ้ำไปเต็มที่ก็น่าจะอยู่ราวๆ2เกียน50 60เนี่ยครับเพราะว่าข้าวไม่แน่นด้วยแล้วก็บวกกับลกหญ้าลกข้าวดิบเขาเด้งแล้วก็ข้าวไม่ค่อยเต่งไม่ค่อยงวยด้วยแต่ของอีกเจ้านึงก็ภาษีก็จะดีกว่านี่ฮะแต่ก็ลกพอกันแต่เจ้าเนี้ยได้ข้าวมากกว่าแน่นอนลวงแกดีกว่าเนี่ยแล้วที่อย่างที่ผมพูดอธิบายอะไรเนี้ย
ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกข้าวเขานะเคยมีคนเม้นว่าผมพูดเฮ้ยดูถูกข้าวเขาไปอย่าว่าข้าวเขาไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆเราก็คือตามจริงที่เราเห็นเราก็พูดออกไปเราไม่ได้ติผมก็คนทำนาแล้วหลังกล้องหลังไมค์อ่ะผมจะบอกกับเขาตลอดผมอยากให้ได้ดีหมดทุกคนชาวนาเราทำข้าวใช่ไหมจากที่ผมถ่ายคลิปมาผมไปเกี่ยวข้าวมาทั่วคนส่วนมากที่ทำข้าวไม่ดียังไม่เข้าใจการบริหารจัดการแปลงนาของตัวเองเลยบางไม่ต้องอย่างบางคนบอกนาโหล่มก็แก้ไม่หายซ้ำซากอยู่นั่นเอาก็ขุดร่องไปดีครับผมก็บอกลุงนาขุดร่องเลยหาที่ทิ้งน้ำให้ได้แล้วร่องให้ต่ำกว่านาให้น้ำอยู่ต่ำกว่าผิวนายังไงก็หายโหล่มนี่ผมก็บอกวิธีแก้เข้าไปแล้วอย่างเนี้ยข้าวเขาไม่ดีหรือไม่อะไรเงี้ยผมบอกนาอย่าไปฝืนวานอีกนะเพราะเรามองดูแล้วเม็ดที่หล่นไปอ่ะเดี๋ยวขึ้นอีกคือบางคนบอกครูดำมันแพงแล้วถามหน่อยว่าถ้าไม่ทำจะทำยังไงอ่ะแล้วถ้าเกิดไปหวานอีกอ่ะแล้วจะได้กินไหมล่ะมันจมทุนไปเรื่อยๆครับถ้ายิ่งข้าวรกอ่ะข้าวรกข้าวดีข้าวเด้งอ่ะมันจมทุนเสียเวลาไปปีนึงด้วยดำเลยแพงจริงแต่ได้ข้าวคิดเงินแล้วหักแล้วเหลือแต่ถ้านาเอี่ยมดีต่อดีนาหวานเหลือกว่าเพราะต้นทุนต่ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปดูดีครับเนี่ยแล้วผมก็จะบอกกับเขาตลอดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเราจะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปัจจัยสำคัญที่สุดคือดินถ้าเราเตรียมดินดีดินเราดีโอกาสที่ข้าวจะดีหรือพืชที่เราปลูกก็เยอะผมถึงบอกว่าถ้าหมักฟางได้ก็หมักฟางอย่าไปจุดไฟกันเลยคือมันเป็นผลดีที่ผมพูดผมบอกเพราะว่านาผมเองผมทำมาแล้วคือแบบแต่มันก็ใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะยังไงเขาเรียกว่ากว่าจะได้ต้องรอเวลาหน่อยบางคนบอกคราวเดียวไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยฮะมันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมล่ะมันต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยอย่างเราเกี่ยวเราก็เห็นโอ้โหข้าวไม่ดีเราก็มันอย่างว่าเนาะทำแล้วบริหารจัดการน้ำเตรียมแปลงดินให้ดีน้ำนี่สำคัญห้ามแห้งช่วงเล็กต่อยยาคุมคุณเทพขนาดไหนแต่ถ้าน้ำคุณแห้งบ่อยก็ลกหญ้าลกอีเด้งอยู่ดีครับยังไงก็ขึ้นไปฉีดยาเก็บข้าวก็แย่อีกยับมันโอ้โหนะเนี่ยบางหลงเหล่งเลยครับดูแล้วจะอุ้มเดียวเจ้านึงก็ดิ้นเทียบเลยเนี่ยครับยังนาดำคุณเห็นไหมเนี่ยหญ้าขึ้นอีเด้งขึ้นครับในหว่างร่องเนี่ยระยะเนี้ยถ้าเราทำนาดำนะครับน้ำห้ามแห้งครับถ้าแห้งแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นต้นต้อง30วันถึง35วันไปแล้วครับจะแห้งได้เพราะว่าให้ใบเขาพุ่งร่องก่อนให้แดดส่องไปถึงผิวดินนั่นแหละแล้วหญ้าเขาจะไม่ค่อยขึ้นเนี่ยระยะเนี้ยน้ำห้ามแห้งครับต้องมีน้ำตลอดครับอย่างน้อยต้องให้น้ำคุมดินไว้ถ้าเราจะดำมานะถ้าดำแล้วคุณไม่ดูแลจัดการน้ำให้ดีนี่คือไม่ต้องไปดำแล้วลบจบแล้วมั้งเนี่ยโอ้ดิ
จองูเห่าไปแล้วโอ้โหกำลังไวเลยนะตายแล้วมันคิดนะมันไม่ดำมันไม่ไปดำเนาะตายยังนะยังอย่างนั้นเห็นแลบลิ้นมาทีนะเมื่อกี้มันตลกจูจุ๊งเลยนะเฮ้ยกูให้มึงนี่ผมนั่นตัวนี้นะหนาโตกว่านี่เนาะตัวใหญ่กว่าที่นันตีให้ไปอ่ะก็ไม่มาเอาแล้วกูขาดเว้ยเต็มองค์ทีแล้วหลวงไงรถอ่ะเฮ้ยยังหาวอยู่เลยน่ะหาวอยู่น่ะยังหาวอยู่ก็ว่าอยู่มันยังขยับอยู่ไม้มาขยับลงล่างนี่มันได้กินอ้าปากจึ๊กอยู่เลยชุมแล้วงูปีเนี้ยใช่ครับรอใบกระท่อมแล้วนอนก็ชอบคนก็เบาที่ไหนอ่ะนี่ข้าวครับจางร้อนได้ประมาณไม่เต็มอุ้มกะให้เขาประมาณ2เกียนกว่าๆนะเนี่ยเราอันนี้ก้านธรรมดาแล้วไม่ใช่ก้านแดงก้านแดงไหมเนี่ยเฮ้ยแดงว่ะแดงหนอนยังกินหมดเฮ้ยวิธีการเคี้ยวเคี้ยวแล้วสู้แดดแต่ไม่สู้เมียสู้แดดแล้วเห็นแดดหลบเขาหลบใครก็อยากได้ดีทั้งนั้นแหละแต่เนี่ยมันก็หลายปัจจัยครับแย่ yeah, เลยยังขอให้จังราคาช่วยสักหน่อยก็ยังดีเนาะอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปหน้านะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูไถนาต่อครับผม